ครุฑครึ่งคนครึ่งนกอินทรีสัตว์อมตะแห่งป่าหิมพานต์ครุฑเป็นสัตว์หิมพานต์ที่มีลักษณะของครึ่งคนครึ่งนกอินทรีมีหัวปีกเล็บและปากงุ้มเป็นขอเหมือนนกอินทรีส่วนตัวและแขนเป็นคนมีหางแผ่ทางก้นเหมือนนกได้รับพรให้เป็นอมตะไม่มีอาวุธใดทำลายลงได้อาศัยอยู่ที่สุบรรณพิภพเป็นวิมานอยู่บนต้นสิมพรีหรือต้นงิ้วบนเชิงเขาพระสุเมนครุฑมีศัตรูคู่อาฆาตคือนาคหากครุฑเห็นนาคเมื่อใดเป็นต้องจับกินหรือฆ่าทุกครั้งนอกจากนี้ครุฑยังมีบทบาทในวรรณคดีสำคัญหลายเรื่องเช่นมหาภารตะกากีรามเกียรติ์ครุฑมีขนาดใหญ่มากเวลากระพือปีกสามารถทำให้เกิดพายุใหญ่ทำลายบ้านเมืองได้สามารถบินได้รวดเร็วมีสติปัญญาเฉียบแหลมอ่อนน้อมถ่อมตนและมีสัมมาคารวะตำนานเล่าว่าครุฑมีได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงแต่พบเพศหญิงน้อยมากครุฑสามารถแบ่งได้5ประเภทคือ 1. ตัวเป็นคนธรรมดาแต่มีปีก 2. ตัวเป็นคนหัวเป็นนก 3. ตัวเป็นคนหัวและขาเป็นนก 4. ตัวเป็นนกหัวเป็นคน 5. รูปร่างเหมือนนกทั้งตัวตำนานความแค้นของเผ่าพันธุ์ครุฑและนาคนั้นเกิดขึ้นจากชายา2พี่น้องของพระกัสยปมุนีที่ชื่อว่านางวินตาและนางกัทรุทั้งสองได้ขอพรเกี่ยวกับบุตรโดยนางกัทรุได้ขอให้มีบุตรจำนวนมากจากนั้นนางก็ได้ให้กำเนิดนาค 1,000 ตัวที่อาศัยอยู่ในแดนบาดาลส่วนนางวินตาขอบุตร2องค์ที่มีอำนาจวาสนาไม่แพ้ผู้ใดแต่เมื่อคลอดออกมาบุตรทั้งสองกลับกลายเป็นไข่2ฟองนางวินตาเฝ้ารอให้ไข่ฟักมาจนถึง500ปีจนเมื่อนางทนไม่ไหวทุกไข่1ฟองแตกปรากฏว่าในนั้นคือเทพบุตรที่มีกายแค่ครึ่งท่อนบนชื่ออรุณแล้วนางวินตาก็ถูกอรุณสาปให้กลายเป็นทาสของนางกัทรุและบอกว่าบุตรคนที่2ที่ยังอยู่ในไข่จะช่วยให้นางพ้นจากความเป็นทาสนางวินตาจึงต้องรอไปอีก 1,000 ปีไข่ฟองที่2ก็ฟักเองปรากฏว่าเป็นครุฑที่มีร่างกายใหญ่โตและพละกำลังมหาศาลสร้างความตกตะลึงให้กับเหล่าเทวดาตั้งแต่แรกเกิดในเวลาต่อมานางวินตาและนางกัทรุได้พนันกันเรื่องสีม้าของพระอินทร์โดยที่นางกัทรุแอบใช้กลโกงให้บุตรของตนแปลงกายเป็นคนม้าในขณะที่บางตำนานบอกว่าให้นาคไปพ่นพิษใส่ทำให้สีขนของม้ากลายเป็นสีดำนางวินตาพ่ายแพ้และตกเป็นทาสของนางกัทรุยาวนานถึง500ปีครุฑที่รู้เรื่องราวทั้งหมดจึงไปตกลงกับพวกนาคว่าจะนำน้ำอมฤตมาให้แลกกับการปลดปล่อยนางวินตาให้เป็นไทยจากนั้นก็ไปขโมยน้ำอมฤตมาได้สำเร็จแต่ก็ถูกพระนารายณ์จับได้และต่อสู้กันแต่ก็ไม่มีผู้ใดแพ้ชนะสุดท้ายจึงต้องจบด้วยการที่พระนารายณ์ให้พรแก่ครุฑว่าจะให้ครุฑเป็นอมตะให้อยู่ในตำแหน่งสูงกว่าพระองค์ส่วนครุฑก็สัญญาว่าจะเป็นพาหนะของพระนารายณ์และประดับอยู่บนธงรถศึกของพระนารายณ์สำหรับน้ำอมฤตนั้นครุฑได้หยดไว้ที่หญ้าคา 2-3 หยดเพื่อหลอกให้พวกนาคดีใจและปล่อยนางวินตาแล้วให้พระอินทร์หาโอกาสมาเอาคืนเมื่อพวกนาคไม่เห็นหม้อน้ำอมฤตก็พยายามเลียหญ้าคาเพราะเชื่อว่ามีน้ำอมฤตหลงเหลืออยู่ทำให้ถูกยาคาบาดลิ้นเป็นทางยาวซึ่งกลายเป็นที่มาว่าทำไมนาคและงูจึงมีลิ้นสองแฉกและครุฑกับนาคก็เป็นศัตรูกันมาโดยตลอด
ูโบโกะปีศาจต้นไม้ดูดเลือดต้นไม้ธรรมดาที่เติบโตในสนามรบจนกลายเป็นปีศาจจูโบโกะหรือปีศาจต้นไม้ดูดเลือดเป็นต้นไม้ในตำนานของชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าแต่เดิมทีมันเป็นต้นไม้ธรรมดาที่มีใบเขียวชอุ่มทว่าบังเอิญไปเติบโตอยู่ในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยเลือดเช่นสนามรบหรือลานประหารเลือดจากผู้เสียชีวิตค่อยๆไหลไปยังรากของต้นไม้ทำให้มันดูดซับพลังงานและความชั่วร้ายจากเลือดเหล่านั้นจนกลายเป็นปีศาจและติดใจในรสเลือดเหยื่อของมันเป็นได้ทั้งมนุษย์และสัตว์มันเป็นปีศาจที่จะไม่เป็นฝ่ายโจมตีใครก่อนแต่จะรอคอยให้เหยื่อเข้ามาใกล้แล้วใช้รากหรือกิ่งไม้จับขาของเหยื่อให้ลอยอยู่กลางอากาศหรือบีบรัดจนไม่สามารถขยับได้แล้วจึงดูดเลือดจนหมดจนตัวซีดและค่อยๆสลายกลายเป็นโครงกระดูกซึ่งก็จะกลายเป็นปุ๋ยที่รากไม้เนื่องจากต้นไม้ซูโบโกะที่ดูภายนอกเหมือนต้นไม้ธรรมดาแต่จะมีจุดสังเกตคือใบที่แดงเหมือนเลือดทั้งยังมีกลิ่นคาวเลือดจางๆหากใช้มีดกรีดลำต้นก็จะเห็นน้ำสีแดงไหลออกมาแทนที่จะเป็นยางไม้และอาจจะได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนเบาๆว่ากันว่าพอจูโบโกะดูดเลือดและพลังชีวิตของมนุษย์มากมายมันจึงเป็นต้นไม้ที่มีอายุยืนยาวหลายร้อยปีและกิ่งของมันก็จะมีพลังพิเศษในการรักษาและล้างพิษได้ทุกชนิดเรื่องเล่าเกี่ยวกับจูโบโกะหรือปีศาจต้นไม้ดูดเลือดเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณมีคู่รักชายหญิงคู่หนึ่งเดินทางกลับบ้านเกิดของฝ่ายหญิงที่อยู่ห่างไกลหลังจากที่เดินทางมานานหลายชั่วโมงฝ่ายชายชื่อเทนสึเห็นว่าคนรักมีอาการเหนื่อยล้าจึงมองหาที่พักเทนสึพบว่าบริเวณนั้นมีต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาจึงชวนให้เธอเข้าไปพักใต้ต้นไม้และบอกว่าจะไปหาน้ำหรือของกินมาให้เทนสึหายไปไม่นานก็กลับมาพร้อมกับน้ำและอาหารแต่หญิงสาวที่ควรจะนั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้กลับหายไปเหลือเพียงข้าวของทิ้งไว้เขาเรียกชื่อเธออยู่นานแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงขานรับเทนสึครุ่นคิดอย่างไม่เข้าใจในตอนนั้นเองจู่ๆเขาก็รู้สึกแปลกๆเหมือนถูกใครจ้องมองทันใดนั้นก็มีน้ำหยดลงมาใส่ศีรษะของเขาเทนสึเงยหน้าขึ้นมองและตกใจแทบเป็นลมเมื่อเห็นว่าต้นไม้นั้นมีดวงตาสีแดงเรือนแสงขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นมาตรงลำต้นกิ่งที่แหลมเหมือนเข็มรัดร่างของหญิงสาวลอยอยู่กลางอากาศสิ่งที่หยดลงมาใส่ศีรษะของเทนสึเมื่อกี้ก็คือเลือดของเธอนั่นเองเทนสึที่เห็นภาพอันน่าสะพรึงกลัวนั้นวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วเขาวิ่งไปจนเจอวัดจึงวิ่งเข้าไปด้านในและพบกับพระรูปหนึ่งซึ่งอยู่ในนั้นเทนสึเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้พระฟังเมื่อฟังเรื่องราวจนจบพระก็บอกว่าสิ่งที่พบเจอนั้นก็คือต้นไม้ปีศาจจูโบโกเป็นต้นไม้ที่เกิดในสนามรบไถเลือดของคนและสัตว์รอเลี้ยงชีวิตของมันเองส่วนต้นไม้ปีศาจที่กินคนเข้าไปจู่ๆบริเวณลำต้นของมันก็เริ่มมีลวดลายแปลกประหลาดขึ้นมาหากมองเข้าไปใกล้ๆก็จะพบว่ามันเป็นลวดลายที่คล้ายกับใบหน้าของหญิงสาวที่มันเพิ่งกินเข้าไปไม่มีพิษ